ดีค่ะครับขอต้อนรับคุณฟังทุกคนนะคะเข้าสู่ Daily IT และตอนนี้เสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่นี้นะคะเป็นเสียงของดิฉันศรีชัดปวีตรีชัชวันวงศ์ค่ะแสงกี่นาทีครับ The Hacker โอ้ไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นสิ Come back แต่ว่าวันนี้เนี่ยใครที่ดูย้อนหลังอยู่นะคะผ่านทาง youtube.com/chatpawee นะคะจะเห็นว่ามีคุณแสงชวนเพื่อนมาด้วย1คนซึ่งได้ข่าวว่าเป็นเซียนที่ได้รับทุนที่ซียังจำชื่อทุนไม่ได้ทุนนี้ชื่อยากมากเลยอ่ะแล้วแบบดูมีคนไทยได้ทุนนี้น้อยมากนะคะช่วยแนะนำเพื่อนหน่อยได้ไหมคะครับก็วันนี้ผมพาพี่ยานารักษ์วรรณสายนะครับเป็นอิลามุสมุนดุสพรีเซนเตทีฟของประเทศไทยอิลามุสมังคุดไม่ใช่อิลามุสมุนดุสครับกิลามุสมังคุดนะคะก็ตอนนี้พี่ยานก็ทำงานด้าน security นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าวันนี้เราเชิญมาเพื่อมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังทุกคนเลยเดี๋ยวคุณพาแฮกเกอร์มาอีกคนหนึ่งเหรอแล้วระบบของดิฉันจะปลอดภัยไหมคะเนี่ยปลอดภัยครับปลอดภัยคือพี่เขาเป็นหมวกขาวเป็นทำงานด้านดีเป็น security research จริงเหรอหน้าตาดูเป็นคนดีกว่าคุณ กว่าคุณโอเคงั้นแนะนำตัวนิดนึงนะคะช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างก็ตอนนี้นะครับก็เป็น IT Security Analyst ของบริษัท Kimberly Clark Corporation ก็ทำดูแลเรื่อง Web Application Security แล้วก็ Mobile Application Security ให้กับ Kimberly Clark ทั้งโลกครับว้าวจริงเหรอทั้งโลกครับทั้งโลกเลยเหรอของเครือของ Kimberly Clark ทั้งหมดอยู่ในเมืองไทยเหรอคะอยู่เมืองไทยครับเจ๋งมากแสดงว่าคุณนี้ก็เป็นเบอร์ต้นๆเหมือนกันนี่ใช่ครับเคยแฮกใครป่ะคะทำจริงอันนี้บอกไม่ได้แล้วจะบอกเคยก็ไม่บอกหรอกเงี้ยเพราะเป็นใครอันนี้ตัวจริงผมเป็นนักเรียนเรียนไม่รู้เรื่องเรียนไม่จบอันนี้เขาเป็นแบบเบอร์เต็มเลยใช่ไหมใช่นี่คือแบบตัวจริงเลยและนี่ชวนเขามานี่จะมาพูดถึงเรื่องทุนกิลมุตบังคุดใช่ไหมคะยังตอนนี้คือต้องบอกว่าวันนี้อยากจะมาพูดเรื่องที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ก่อนโอเคด้วยเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับทาง Microsoft ประกาศเลิกสนับสนุน Windows XP เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเอาเรื่องนี้นะต้องขอเท้าความเลยนะคะว่ายืนยันเลยเรื่องของ ATM เพราะว่า มีคนพูดกันในกลุ่มพูดกันในช่องทีวีกันเต็มไปหมดว่า ATM ประเทศไทยใช้ Windows XP Microsoft ประกาศว่า no ไม่มีแล้วนะ Windows XP นะไม่ใช้นะเลิกใช้แล้ว ATM ก็เออรักเออเร่อสิคะใช่คือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นในหลายๆองค์กรนะครับอาจจะทำเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็บางองค์กรก็ทำเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาแชร์ใน YouTube นะครับก็บางเรื่องก็เป็นจริงบางเรื่องก็ต้องใช้วิจารณญาณในการนี่ขอฟันธงเลยได้ไหมว่าจริงๆแล้วอะคนที่เขาพูดกันว่ามันจะมีปัญหาตามมานู่นนี่นั่นมันจริงปะอยากรู้ Windows XP เนี่ยไม่มีแล้วตายเลยปะถามว่าถึงขนาดนั้นไหมผมว่าไม่น่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าในระบบ ATM อย่างเงี้ยครับก็เป็นระบบที่เป็นเอกเทศไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาก็ได้อะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่าครับไหนๆผมก็เชิญพี่ยานมาแล้วพี่ยานมันซีเรียสป่ะคือตู้ ATM ประเทศไทยเนี่ยเอาก่อนเลยสิแฮกได้ป่ะพี่อยากได้ตังค์โหแรงเพื่อใหม่อันนี้อินเนอร์อันนี้เนี่ยใหม่คือตู้ ATM เนี่ยประเทศไทยจะปลอดภัยไหมคะอันดับแรกถ้าเกิดพูดเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงค่ะพี่อย่าทำเสียงหล่อได้ป่ะไม่ตั้งใจฟังเลยตั้งใจจะฟังแต่เสียงมันเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงนะฮะคราวนี้ไอ้คลิปที่มันออกมาหรือการที่เคลมอ้างว่ามันถูกแฮกได้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าที่เขาทำโชว์มาเนี่ยสภาพแวดล้อมของที่เขาทำการทดลองให้ดูแต่สภาพแวดล้อมของ ATM จริงๆเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้เขาทำให้ดูเนี่ยมันก็เป็นการแค่ว่าเอา Windows XP ที่ไม่มีการแพชนะครับที่มันมีคลิปหลุดมาใน YouTube ใช่ป่ะที่แบบสอนแล้วเป็นคนไทยทำด้วยอ่ะใช่ครับสอนแบบวิธีการแฮก Windows XP ซึ่งฟังดูแบบน่ากลัว XP เลยนะ XP Windows XP ไม่ไหวครับคุณดีไซน์ต่อฮะโอเคคราวนี้ก็ต้องดูว่าสภาพแวดล้อมเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วสภาพแวดล้อมที่เขาแสดงให้ดูนั่นน่ะมันไม่เหมือนกับสภาพแวดล้อมของตัวระบบ ATM จริงๆอันนั้นเหมือนแบบสร้างสถานการณ์ขึ้นใช่แต่แบบในความเป็นจริงชีวิตจริงมาแฮกกันอย่างนั้นไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเพราะอันดับแรกเลยคือไอ้สายการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่อง ATM กับระบบเน็ตเวิร์คระบบเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารนะครับมันจะเป็นสายที่แยกเอกเทศไม่มีใครใช้นะฮะต้องเรียกเป็นพวกเป็นสายเป็นไดรับโมเด็มก็คือโทรศัพท์ต่อเข้าไปหรือเป็นสายลีสไลน์ก็คือลากสายมาต่อตรงกันเลยนะครับเขาไม่มีใช้ Wi-Fi เดี๋ยวเขาปล่อยฮอตสปอตให้เราใช้จากตัว ATM อาจจะมีการใช้ไวเลสโมเด็มแต่ว่าในการส่งข้อมูลนะฮะมันจะมีการเข้ารหัสแบบที่เรียกว่า end to end encryption คือการเข้ารหัสตั้งแต่เครื่องต้นทางก็คือเครื่อง ATM ไปยังเครื่องปลายทางฉะนั้น
ข้อมูลจะปลอดภัยเพราะว่าเข้ารหัสไว้อยู่ถึงแม้แฮกเกอร์จะสามารถดูดข้อมูลมาได้แต่ข้อมูลมาได้แต่ว่าเขาจะอ่านไม่ออกว่าข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยมันคืออะไรภาษาอะไรนี่มันคืออะไรนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากเพราะว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยค่ะมันเป็นประเด็นร้อนแรงในขณะนี้ที่ตู้ ATM ทั่วโลกเขาบอก 95% เป็น XP นะคะการหยุดซัพพอร์ต Microsoft เนี่ยก็เลยหลายคนเกรงกลัวประวัติท่านพึงกันมาว่านี่มันเป็นการเปิดประตูรอให้แฮกเกอร์เข้ามาเคาะประตูหรือเปล่านะคะซึ่งล่าสุดก็แอบมีข่าวมาด้วยว่าธนาคารของอังกฤษอเมริการวมตัวกันเจรจาจ่ายเงินบอก Microsoft ว่าเฮ้ยใจเย็นก่อนซัพพอร์ต XP ไปก่อนได้ไหมอะไรอีกสักปีนึงขอปรับตัวก่อนนะอย่างงี้นะคะก็ไม่รู้อันนี้ข่าวจริงเปล่าแต่ประเด็นก็คือมีข่าวลักษณะนี้ออกมาขณะที่ธนาคารจีนค่ะไปดูที่จีนมากเลือกดำเนินการเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยก็คือมอบหมายให้บริษัทในประเทศเนี่ยดูแลความเสี่ยงของ XP ก็ไม่คิดจะพึ่งพา Microsoft คือจีนเขาจะเป็นลักษณะทรงประมาณนี้อยู่ละคือเริ่มมีระบบปฏิบัติการตัวเอง YouTube มีเป็นของตัวเอง everything ต้องเป็นของตัวเองนะคะบางธนาคารตอนนี้บางธนาคารมีแบบเวอร์ชันเป็นเหมือนอัปเกรดตัว ATM ให้เป็น Windows 7ด้วยใช่ก็คือแบบไม่ใช้ XP ใช้7ก็ได้นะคะเบื้องต้นระบุว่า1ใน3ของตู้ที่เคยเป็น XP ก็เริ่มพยายามทยอยอัปเกรดเป็น Windows 7แล้วนะคะโอ้โหลักษณะนี้ประมาณนี้แต่ว่าดูแล้วยังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับชีวิตเรามากไหมต้องกลัวไหมอ่ะช่วงนี้กด ATM อ่ะก็จริงๆแล้วผมเล่าไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วระบบไอ้ตู้ ATM เนี่ยผู้ผลิตเช่น NCR หรือพวก Diablo เนี่ยค่ะเขาจะมีระบบควบคุมจัดการเรื่องการทำแพทก็คือลงให้ระบบมันอัปเดตอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีปัญหาอะไรยกเว้นว่ามันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อมีการค้นพบช่องโหว่ใหม่ๆของ Windows XP นะครับอาจจะโดนโจมตีได้นะฮะแต่คราวนี้ถ้าเรามองในมุมผู้ใช้ว่าการใช้ ATM ตอนนี้ยังปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้เป็นหลักมากกว่า มองอย่างนี้นะฮะก็คือเวลาเราใช้ ATM เนี่ยเราต้องเดินสำรวจตู้ ATM ก่อนว่ามันมีสกิมเมอร์หรือเปล่าเครื่องดักฟังข้อมูลหรือเปล่าอะไรนะดักจับข้อมูลหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ปลอดภัยแล้วก็ไปใช้ ATM ที่มันในตำแหน่งที่เราไว้ใจเช่นหน้าธนาคารนี่ฮะก็จะปลอดภัยในหน้าธนาคารแต่ว่าบางโซนก็จะมีเมื่อก่อนมีคำว่าสกิมเมอร์ขึ้นมาคือเป็นเครื่องมันก็เกยหนึ่งอันที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็ไปจิ้มตรงหน้าตู้แล้วก็แฮกเราเสร็จเรียบร้อยสนุกสนานมากเลยทีเดียวคุณรู้ไหมว่าทางประเทศไทยเนี่ยมีทางผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพก็คือคุณขจรวุฒิเนี่ยออกมาบอกว่าคุณขจรวุฒิเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานชมรมธุรกิจตู้ ATM อยู่ค่ะเขาก็แบบว่าออกมาพูดเนี่ยความคืบหน้าเกี่ยวกับการอัปเกรดตู้ ATM ของธนาคารไทยว่าเราไม่มีนะการรวมตัวไปเจรจากับ Microsoft เหมือนสถาบันการเงินต่างประเทศคือไม่กะต่อรองนะคะเนื่องจากเขามั่นใจว่าระบบตู้ ATM ในประเทศที่เป็น Windows XP เนี่ยยังใช้บริการต่อไปได้อย่างปลอดภัยอันนี้คือแบบให้ความมั่นใจเราว่าปลอดภัยชัวร์นะคะเนื่องจากโปรแกรมที่ควบคุมตู้ ATM อันนี้ที่เขาบอกนะเขาบอกว่าใช้คุณสมบัติพื้นฐานจาก Windows XP เท่านั้นพื้นฐานทำให้ช่องโหว่ความเสี่ยงก็มีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ลึกลงไปนี้ก็ดูแล้วให้ความมั่นใจว่าจะปลอดภัยจริงๆนะตัวเธอจริงๆบางคลิปที่เห็นใน YouTube นะครับเขาบอกว่าเราก็สามารถแฮกอะไรนะ YouTube ATM ได้อะไรนะ YouTube อย่าแซวใช้สำเนียงใช่เขาบอกว่าสามารถเอา Wi-Fi USB ไปเสียบเพื่อที่จะแบบว่าแฮกข้อมูลได้อาจจะแบบว่าเอา USB drive ที่มีไวรัสนะครับเอาไปเสียบไว้ที่เครื่องได้ชี้นำคุณแซงเห็นไหมเพื่อนคุณยังนั่งเงียบเขาทำได้เขาไม่ทำคือที่ว่ามันทำได้จริงเหรอครับมันทำได้จริงจริงๆแล้วมันทำได้จริงครับก็คืออย่างเช่นในงานคอนเฟอเรนซ์เช่น Black Hat หรือ DevCon เมื่อสัก3ปีที่แล้วคอนเฟอเรนซ์ของพวกแฮกเกอร์ใช่ครับก็มีแฮกเกอร์คนหนึ่งชื่อ Barnaby Jackเขาแสดงให้ดูว่าการเอาเสียบ USB แบบ drive ไปที่เครื่อง ATM เนี่ยสามารถสั่งงานให้ ATM เนี่ยปล่อยเงินออกมาให้ทั้งหมดทั้งตู้ได้เลยรักเออร์ได้จริงหรอได้ครับว้ายกรี๊ดแต่การทำอย่างนั้นมันค่อนข้างยากเพราะว่าเนี่ยเราดูสภาพแวดล้อมของ ATM นะฮะมันจะมีกล้องวงจรปิดค่ะมีต้องถ้าเกิดการจะเสียบ ATM ได้คุณต้องงัดเครื่องก่อนถูกไหมฮะก็คือแค่บอกว่าเริ่มงัดก็คือเริ่มงัดก็คือตีดแล้วแหละตีดแล้วไม่งัดก็ต้องเจาะฝาเครื่องเอาสว่านมาเจาะคนทั้งมันก็โอ้ก็บ้านแตกตำรวจมาค่ะก็เป็นสไตล์นี้นะคะที่ก็มีการความพยายามในการลองของอยู่พอสมควรนะไม่ใช่แค่ Windows XP หายไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่แน่ใจว่าเราจะแตกตื่นกันไปเองหรือเปล่าเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระงับการให้บริการ Windows
XP ก็ยังไม่เห็นความเสียหายแบบจังหนับจริงๆจังๆเป็นเคสใหญ่ๆนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยก็ชัดเจนแล้วนะว่าทางผู้บริหารนะคะก็ออกมาพูดแล้วว่าตู้ ATM รุ่นใหม่ที่ติดตั้งในไทยช่วงปลายปี56เนี่ยเป็นระบบใหม่หมดแล้วเป็น Windows 7นะคะซึ่งก็ไม่ได้เลือกใช้ Windows 8หรือ 8.1 เพราะไม่จำเป็นต้องใช้งานเหมือนระบบ UI หน้าตาทรงนั้นน่ะจริงๆ Windows 7นี่ต้องไปตั้งแถว7ด้วยป่ะฮะฮะมันไม่เกี่ยวใช่มั้ยมุกอะไรอ่ะไม่มีคนช่วยตบมุกได้บางทีนะโอเคก็ขำดีค่ะเอาเป็นว่าในวันนี้เราก็ให้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหา Windows XP นะคะจากทางแฮกเกอร์ว่าไม่เสี่ยงเจาะไม่ได้ถ้าจะเจาะได้ก็คุณก็คงต้องไปเจาะแบบจริงๆจังๆเลยมากกว่าใช่นะสิพูดอย่างนี้ได้เลยนะใช่ฟันธงเย้โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งคุณแซงนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางคุณยานอีกทีนึงเรื่องเกี่ยวกับทุนใช่ไหมใช่ครับเผื่อน้องๆเขาแบบว่าอยากจะฉลาดเป็นมาร์คซักเคเบิร์กเมืองไทยเหมือนคุณยานบ้างใช่แรงงี้นะเป็นมาร์คซักเคเบิร์กเลยนะไม่ได้แค่นั้นครับโอ้โหตาเขาดูมีโง่เฮงของความฉลาดเฉลียวของโปรแกรมเมอร์เนอะดูเป็นคนละสไตล์กับคุณแซงเนอะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ